ำหรับใครที่เพิ่งอัปเดต iPad OS 16นะคะวันนี้นัทมีมือใหม่มาฝากแล้วก็มาสอน How to การใช้เบื้องต้นแล้วก็เลือกฟังก์ชันที่คนน่าจะได้ใช้มาให้ด้วยค่ะเฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel พี่นัทบัตเตอร์นะคะแล้ววันนี้ที่เรารอคอยก็มาถึงก็คือ iPad OS 16ออกมาแล้วค่ะรอนานมากทุกคนน่าจะเห็นว่าในช่องของเรานะคะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ iPhone ไปแล้วเรื่องการตั้งล็อกหน้าจออะไรใดๆใช่ไหมแต่คือจริงๆแล้วว่านัทรอใน iPad รอกว่ามากๆแต่ว่าน้องก็ไม่มาสักทีนะคะจนในที่สุดนัทก็ทำการอัปเดตแล้วก็ได้ไปลองเล่นอะไรต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือ iPad OS 16เนี่ยเขามีอัปเดตเยอะมากๆเลยแต่ว่านัทจะเลือกมาแค่บางท็อปิกที่นัทเห็นว่าเราน่าจะได้ใช้กันบ่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเพราะว่านัทก็ชอบมากเหมือนกันอย่างแรกเลยที่อยากจะพูดถึงนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีสุดๆก็คือตัว Scribble รองรับภาษาไทยแล้วค่ะทุกคนจำน้อง Scribble ได้ไหม Scribble ก็คือเราสามารถใช้ Apple Pencil ของตัวเองเนี่ยค่ะเขียนลายมือเราลงไปแล้วเขาก็จะแปลงเป็นตัวอักษรแบบเป็น text ให้เราโดยอัตโนมัติเลยอย่างถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนอัปเดตนะคะถ้าเกิดเราเขียนภาษาไทยลงไปเนี่ยมันก็จะแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ดีเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่รองรับแต่ว่าณตอนเนี้ยถ้าเกิดเราเขียนภาษาไทยลงไปอ่ะเขาก็จะทำการแปลงให้มันเป็นตัวอักษรภาษาไทยเลยเขารองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ล่ะ iPad ของเราลายมือของเราที่อยู่ด้านในก็จะสวยงดงามนี่ก็เลยลองเอาไปเขียนในแอป GoodNote มาเป็นอะไรที่แบบว่าตรงใจตรงความต้องการแล้วลายมือเราก็แบบน่ารักปุ๊กปิ๊กด้วยฟอนต์ที่เราไปโหลดมานั่นเองเดี๋ยวนัทจะแปะฟอนต์ลายมือที่นัทชอบใช้ไว้ทุกคนด้วยนะคะจะได้ลองไปเขียน Scribble น่ารักน่ารักกันเนาะถ้าเกิดใครเขียนแล้วมันยังไม่แปลงให้นะคะอย่าลืมว่าเราต้องไป Setting ก่อนนะคะทุกคนก็คือเข้าไปในแอป Setting แล้วก็จะอยู่ที่ Apple Pencil เลยค่ะอย่าลืมที่จะเปิดน้อง Scribble เราก่อนแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เพิ่งใช้งานครั้งแรกนะคะแนะนำว่าให้ลองเขียนตามเขาไปเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนตัวการลบการแทรกมันจะได้ชินมือแล้วก็เราเอามาใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะอัปเดตต่อไปค่ะขอยังอยู่ในเรื่องของการเขียนแล้วก็อยู่ในลายมือนิดนึงเนาะเพราะว่าแอปโน้ตของเราที่เป็นแอปสีเหลืองติดเครื่อง iPad นะคะมีปากกาหัวใหม่ให้เราแล้วค่ะทุกคนคือปกติเนี่ยปากกาในแอปโน้ตที่เป็นแผงด้านล่างเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่หัวนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเลื่อนไปเนี่ยมันจะมีปากกาหัวใหม่ๆให้เราเพิ่มขึ้นเยอะมากซึ่งแต่ละหัวนะคะก็มีความน่ารักใจเจ็บอยากให้ทุกคนลองไปกดเล่นแล้วก็กดระบายอย่างหัวสุดท้ายเนี่ยจากที่ลองเล่นมาคือชอบมากน้องให้อารมณ์แบบสีน้ำที่เราสามารถลงน้ำหนักค่อยๆเบาๆผสมไปจนเข้มได้แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบจดโน้ตหรือว่ามีอะไรก็ชอบไปจดในแอปโน้ตสีเหลืองอะค่ะแล้วอยากสเก็ตเบาๆอยากร่างเบาๆให้มันมีสีสันปากกาแบบเนี้ยก็จะเหมาะมากอย่างนัทเนี่ยเป็นคนที่เขียนสตอรี่บอร์ดในแอปโน้ตนี้นะคะนัทถูกใจปากกาแบบนี้มากเพราะว่าเราจะเอามาระบายเอามาไฮไลท์อะไรเงี้ยคือมันสวยอะนอกจากที่ปากกาเขาจะเพิ่มให้แล้วเนี่ยเขามีตัวเชฟทูให้เราด้วยพวกกองสี่เหลี่ยมรูปดาวอะไรต่างๆหรือเป็นลูกศรอย่างเงี้ยค่ะคือมีให้หมดเลยเราเลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะให้กรอบเขาสีอะไรข้างในฟิลด้วยสีอะไรหรือว่าจะไม่ใส่เลยปรับความหนาของขอบก็ปรับได้นะคะเรารู้สึกว่าแอปโน้ตมีความแบบเริ่มเป็นแอปที่ใหญ่มากขึ้นเริ่มมีแผงปากกามากขึ้นมีฟังก์ชันเยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปสายจดต้องชอบแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เขาอัปเดตให้เรานะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยใช้ลายมือเขียนในแอปโน้ตนะคะแล้วเป็นคนชอบเขียนเอียงๆอย่างเช่นอาจจะเขียนลอยขึ้นหรือว่าอาจจะเขียนค่อยๆเอียงตกลงไปแบบนี้เราสามารถกดค้างที่ข้อความนะคะคลุมเขาทั้งข้อความได้เลยแล้วก็คลิก1ครั้งมันจะมีคำว่าทำให้ตรงอยู่ด้านหลังสุดถ้าเกิดทุกคนกดลงไปปุ๊บมันก็จะทำให้ตรงแบบนี้เลยตรงขึ้นเป๊ะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ชอบความเป๊ะแล้วอาจจะแบบบังเอิญเขียนเอียงโดยไม่ตั้งใจก็สามารถมาใช้ฟังก์ชันทำให้ตรงตรงนี้ได้นะคะต่อไปเราจะมาดูกันที่ฟังก์ชันใหญ่ที่เราตื่นเต้นมากแล้วก็หลายๆคนพูดถึงกันก็คือ State Manager นั่นเองค่ะ State Manager เนี่ยก็คือเป็นการที่ทำให้แอปเราสามารถทำงาน Multitasking ได้มากขึ้นนั่นเองนะคะมันก็จะมีความคล้ายกับ Speed View ของเราที่เราสามารถแยกหน้าจอได้แต่ว่าความพิเศษคือเราสามารถซ้อนกันได้มากขึ้นแล้วเราก็สามารถขยายหน้าต่างของแอปในแต่ละแอปอะได้มากมายหลายไซส์เลยวิธีการใช้ก็คือให้ทุกคนนะคะสไลด์จากด้านขวาลงมาแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวไอคอน State Manager ค่ะอยู่ข้างล่างพอเรากดลงไปมันก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะกดแอปขึ้นมาสักแอปหนึ่งแบบนี้แล้วเขาก็จะกลายเป็นหน้าที่ลอยๆออกมาแล้วก็มีหน้าต่างลอยอยู่ด้านซ้ายด้วยเหมือนกันทีเนี้ยค่ะถ้าเกิดเราอยากจะเปิดแอปอะไรเข้ามาเราก็สามารถลาก
จากข้างๆเข้ามาได้เลยหรือว่าเราจะเปิดแอปอื่นๆก็ได้นะคะเราก็กดไปที่จุด3จุดด้านบนแล้วก็ Add Another Window หรือว่าจะปิดอย่างเงี้ยคือเราทำได้หมดเลยที่สำคัญคือ State Manager เนี่ยค่ะเราสามารถลดหรือว่าเพิ่มไซส์ในแบบที่เราต้องการได้จะทำให้เขาเบียดเล็กๆเป็นช่องเล็กๆก็ได้หรือว่าจะขยายให้เขากว้างๆเลยก็ได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่สะดวกกับการทำงานแบบแนว Multitasking มากๆอย่างเช่นทุกคนแบบอยากจะอ่านหนังสือไปด้วยจดโน้ตไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเล่น Pinterest ไปด้วยที่แบบอยากให้มันเห็นในหน้าเดียวเพื่อที่เราจะได้รู้สึกอ้ออินสปิเรชันในการทำงานหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะแบ่งหน้าจอเอ้ยหน้าเนี้ยเราอยากให้มันเป็นหน้าบันเทิงแต่อีกหน้านึงอยากให้เป็นหน้าทำงานเราก็แยกโดยการใช้ State Manager ได้หรือว่าถ้าเกิดเราสไลด์ขึ้นดูหน้าโฮมทั้งหมดอันเนี้ยเขาก็จะขึ้นมาให้เราเป็นอันเล็กๆย่อยๆแบบนี้เลยค่ะว่าเราแบ่งหน้าจอแต่ละไซส์อะอยู่ไซส์ไหนบ้างวินโดว์ไหนมีขนาดเท่าไหร่และชอบ State Manager มากนะคะมันเท่มากแล้วมันก็เริ่มเหมือน Mac มากขึ้นไปทุกทีเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกได้เลยว่าพอใช้ State Manager นะคะรู้สึกตัวเองจะสมาธิสั้นตายแล้วมันมีหลายแอปในหน้าเดียวหรือเกินแล้วก็กดสลับไปสลับมาต่อไปเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เรารู้สึกว่าสะดวกกับการทำงานมากเลยนะคะก็คือเขาอัปเดตให้เราสามารถ Customize Tools Bar ได้แล้วค่ะทุกคนถ้าเกิดยกตัวอย่างแอปที่นัดใช้บ่อยๆแล้วก็เห็นชัดมากๆนะคะก็คือแอป Keynote ที่เป็นแอปทำสไลด์ติดเครื่อง iPad ของทุกคนอยู่แล้วเนี่ยข้างบนนะคะเขาจะมีเป็นแถบเครื่องมือลอยขึ้นมากดที่จุดๆตรงนี้นะคะแล้วมันจะมีคำว่า Customize Tool Bar นั่นเองคือเราสามารถ Customize ได้ว่าแถบด้านบนที่เราใช้เครื่องมือทำงานเนี่ยเราอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างหรือว่าอยากจะลดอะไรเก็บไว้บ้างคือมันจะมีบางเครื่องมือที่เราใช้บ่อยมากๆแต่ว่าปกติมันจะต้องเข้าไปกดลึกมากๆเนี่ยค่ะเราก็สามารถเอาทูตรงเนี้ยขึ้นมาไว้บนหัวสุดได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานอ่ะเราก็แค่จิ้มด้านบนซึ่งมันจะประหยัดเวลามากๆแล้วก็สะดวกต่อการทำงานมากๆเลยค่ะเวลาที่นัดชอบเอารูปภาพเข้ามาแล้วจะเอาพื้นหลังออกอ่ะปกติต้องเข้าไปกดที่แปรงสีก่อนเข้าโฟโต้แล้วก็ค่อยไป Instant Alpha แต่ว่าอันนี้คือกดจากด้านบนพื้นหลังหายไปเลยเนียนกริบง่ายมากๆทำไมมันเร็วขนาดนี้เพราะฉะนั้นใครที่ใช้แบบ Keynote Pages อะไรต่างๆหรือว่าแอปโน้ตสีเหลืองของเราเขาสามารถ Customize Tools Bar ด้านบนได้นะคะลองไปเล่นกันได้ต่อไปเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่นัดชอบมากๆๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่รอที่สุดของ iPad OS 16นะคะก็คือเราสามารถได้คัดรูปได้สักทีค่ะคือนัดอยากได้ที่สุดละตั้งแต่เขาปล่อยพรีวิวมาว่ามันสามารถทำได้เพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบจดโน้ตชอบเขียนแพลนเนอร์แล้วก็ชอบตกแต่งสติกเกอร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพวกรูปภาพที่เราถ่ายสติกเกอร์ที่เราเซฟเนี่ยเราสามารถกดค้างไปที่รูปภาพรูปนั้นแล้วมันก็จะทำการคลุมรูปภาพอันนั้นไว้ให้เราเป็นแบบ PNG เราสามารถลากน้องเขาเนี่ยเข้ามาแปะในแพลนเนอร์ในโน้ตของเราได้แบบว่าเนียนกริบสวยงามรวดเร็วขออวยยศนี่ชอบมากเพราะว่าปกติเนี่ยเราอาจจะต้องเอาไปเข้าแอปเพื่อลบพื้นหลังออกบางทีก็ต้องมานั่งใช้ครอบมือที่เราค่อยๆขีดเพื่อครอบเอาที่รูปทรงที่เราต้องการใช่ไหมคะแต่เนี้ยเราแค่จิ้มเบาๆค้างไว้แล้วก็ลากน้องมาแปะได้เลยทุกคนสามารถเอาฟังก์ชันไดคัทรูปแบบเนี้ยไปลองใช้กับแอปอื่นๆได้นะคะแล้วลองเอาไปเล่นในแอปอื่นอย่างแอป Paper อย่างเงี้ยเราก็สามารถ drag and drop เข้ามาตรงนี้ได้เลยซึ่งมันดีมากนะชอบมากนะพูดคำว่าชอบกี่รอบแล้วนะรู้สึกว่าการไดคัทใน iPad มาแปะเป็นอะไรที่ make sense แล้วก็ได้ใช้บ่อยมากจริงๆต่อไปเรามาพูดถึงการตกแต่งหน้าจอล็อกสกรีนเหมือนที่ iPhone เขาทำได้กันค่ะสำหรับ iPad OS 16นะคะวิธีการตั้งหน้าจอก็คือทำไม่ได้ค่ะแม้จะอัปเดตมาให้เราแล้วนะคะแต่ว่าการตั้งหน้าจอแบบล็อกสกรีนใส่วิดเจ็ตอะไรต่างๆให้เหมือน iPhone เนี่ยเขายังไม่มีอัปเดตตรงนั้นให้เรานะคะสิ่งที่เขาเปลี่ยนแปลงให้เราก็คือเขาทำให้ฟอนต์นาฬิกาเราหนักขึ้นแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เนาะนัดก็อยากตกแต่งหน้าจอแบบเพิ่มวิดเจ็ตเล็กๆในล็อกสกรีนให้มันเหมือน iPhone ได้เหมือนกันมันน่าจะน่ารักมากเลยเนาะ iPad ชาวเราก็รอกันต่อไปนะคะและนี่ก็เป็นฟังก์ชันใหญ่ๆใน iPad OS 16ที่นัดมีมาฝากทุกคนค่ะหวังว่าจะเป็นฟังก์ชันที่ทุกคนชอบแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นไปนะคะถ้าเกิดใครอัปเดตแล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นกันนะคะจะได้คล่องมือมากขึ้นเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครมีฟังก์ชันอะไรน่ารักมาป้ายยากันก็บอกด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ